ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมค์กับผู้ดีงานเขียนของดอกไม้สดค่ะสวัสดีครับพี่มีครับค่ะ EP 12แล้วนะคะใช่แล้วหลังจากตอนที่แล้วตอนที่11นะครับเราวุ่นวายเกี่ยวกับการจัดสรรปันส่วนเงินของทุกๆคนที่เหลืออยู่นะครับแหมมีการจัดสรรเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องการเรียนของพี่ชายที่อยู่ต่างประเทศเรื่องงานศพว่าเราจะจัดกี่วันดีจาก100วันลดเหลือ7วันพอไหมแล้วก็นู่นนี่นั่นต่างๆมากมายเลยนะครับจริงๆแล้วต้องบอกว่าเหมือนกับเป็นการประกาศ power หรือว่าอำนาจในการจัดการของวิมลนะคะในการที่จะจัดการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของทายาทของพระยาอมรรัตน์ซึ่งตอนนี้วิมลเป็นผู้ปกครองโดยทางการค่ะใช่ครับแม้กระทั่งคุณวงซึ่งเป็นแม่บังเกิดเกล้าของวิมลไม่เห็นด้วยนะคะแล้วก็รู้สึกไม่พอใจอย่างยิ่งรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมถึงตัดสินใจแบบนี้แล้วเหมือนกับว่าไม่ฟังผู้หลักผู้ใหญ่บ้างเลยนี่เธอคิดไปอย่างเดียวหรืออย่างไรแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรได้ว่าแหละครับคนอื่นที่ไม่เห็นปัญหาไม่รู้ปัญหาก็จะไม่เข้าใจว่าทำไมวิมลถึงต้องตัดสินใจทำแบบนี้นะครับแม่ร้องไห้อยู่ตั้งคืนหนึ่งนะคะไม่ง่ายเลยทีเดียวเชียวในการที่จะจัดการให้ได้ว่าต่อไปนี้เนี่ยจะเอาเงินที่ไหนมาใช้แล้วมันมีค่าใช้จ่ายอยู่แล้วพออีตอนที่เราจะต้องใช้เนี่ยไอคนที่มาเมาส์เนี่ยก็ไม่มีใครที่จะมาช่วยจ่ายนะจ๊ะใช่อารมณ์ประมาณนี้ใช่ไหมเวลาที่เรามีปัญหาแล้วก็มีคนมาว่ามีคนมาเมาไอ้คนที่มาเมาเนี่ยได้แต่ช่วยเมาไงแต่ไม่ได้ช่วยจ่ายวิมลคงรู้ถึงความจริงข้อนี้ดีเพราะฉะนั้นก็คือไม่สนจ้ะทำไปตามนั้นเลยนะคะมีคุณแสคนเดียวที่เข้าใจแล้วก็ตอน12นี้นะคะก็จะเป็นการทำงานหรือว่าเป็นแผนปฏิบัติการตามที่วิมลได้แถลงเอาไว้ในที่ประชุมของครอบครัวและญาตินะคะเป็นโรดแมปแล้วครับตอนนี้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยก็แล้วกันนะคะไปตามดูวิมลกับแผนปฏิบัติการของวิมลค่ะดูก่อนคฤหบดีบุตรบ่าวกรรมกรเป็นทิศเบื้องล่างนายพึงบำรุงด้วยสถาน5อย่างคือจัดงานให้ทำตามสมควรแก่กำลังให้อาหารและบำเหน็จรางวัลพยาบาลในเวลาเจ็บไข้แบ่งของมีรสแปลกประหลาดให้กินปล่อยในสมัยที่ควรปล่อยวิมลดำเนินการไปตามที่หล่อนกะไว้เนื่องจากการนั้นไม่ต้องด้วยความเห็นของพระบริบาลเวชภัณฑ์คุณพระจึงค่อนข้างจะเหนื่อยในธุระต่างๆสิ่งที่ท่านเคยทำมาแต่ต้นท่านก็ละเสียที่จะต้องทำใหม่ก็ทำอย่างเฉยๆชาๆวิมลสังเกตเห็นท่านเป็นเช่นนี้ก็ยิ่งมานะการงานทั้งสิ้นหล่อนปรึกษาท่านแต่พอเป็นพิธีพอได้ช่องก็รวบรัดจัดทำเสียเองคุณวงไม่วายที่จะบ่นออดแอดว่าลูกสาวทำตัวเป็นอิสระปีกล้าขาแข็งเกินอายุและฐานะเป็นอันมากแต่เมื่อบ่นแล้วในฐานะที่เป็นแม่ก็คอยช่วยคิดช่วยเตือนนั่นบ้างนี่บ้างบ่อยๆคุณแสนั้นนอกจากจะทำหน้าที่อย่างเดียวกับคุณวงยังต้องคอยเตือนวิมล
ให้ฟังคำของมารดาให้มากถึงแม้ที่สุดฟังแล้วไม่อาจที่จะปฏิบัติตามก็ขอให้นิ่งฟังโดยเคารพอุดมกับมานพเป็นผู้ช่วยที่ดีที่สุดของวิมลการวิ่งเต้นติดต่อกับบุคคลภายนอกตกเป็นหน้าที่ของเขาทั้งสองมาโดยตลอดตั้งแต่งานทำบุญสัตมะวานผ่านไปแล้วพระยาบริหารและคุณหญิงมิได้มาที่บ้านพระยาอมรรัตน์ข่าวการตัดสินใจของวิมลได้แว่วไปถึงหูคุณหญิงทำให้ท่านตกอกตกใจลังเลและตั้งตัวไว้ในความระวังแต่นายจรูญลูกชายของท่านนั้นเป็นชายหนุ่มอายุ23ปีไม่มีความคิดรอบคอบถี่ถ้วนเหมือนท่านก็แวะเวียนเยี่ยมศพพระยาอมรรัตน์สม่ำเสมอดังที่ได้เคยทำมาแต่ต้นทุกคนที่ในบ้านรู้ดีอยู่ว่าความสม่ำเสมอของเขานั้นเกิดจากอะไรแต่ทุกคนก็ได้รู้เหมือนกันถึงความคิดของท่านผู้เป็นประมุขแห่งบ้านซึ่งได้เคยเปิดประตูรับพระยาบริหารและครอบครัวของท่านอย่างเต็มที่จึงไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดเกิดความคิดที่จะติฉินและมักจะปล่อยการต้อนรับแขกผู้ซื่อสัตย์แม้ต่อคนที่ตายแล้วนี้ให้เป็นหน้าที่ของมาลีแต่ผู้เดียวนายจงรักได้มาครั้งหนึ่งมิใช่มาเยี่ยมศพเขาแสดงความประสงค์อย่างจะแจ้งว่าเขามาหาธิดาของท่านผู้ตายด้วยกิจธุระวิมลเชิญเขาเข้ามาในห้องรับแขกเมื่อนั่งลงแล้วชายหนุ่มพูดเป็นคำแรกว่าผมตั้งใจจะมาเยี่ยมคุณเป็นพิเศษคนเดียวหลายวันมาแล้วนะแต่กลัวว่าจะกลายเป็นมารบกวนน่ะวันนี้มีธุระนิดหน่อยถึงได้กล้ามาพี่โถไม่กวนหรอกค่ะวิมลค้านอย่างสุภาพเขานิ่งมองดูหล่อนอยู่ครู่หนึ่งมองดูทั่วร่างของหล่อนโดยไม่คิดที่จะปิดบังความเจตนาเสื้อผ้าที่หล่อนสวมเป็นสีดำทั้งตัวทำให้ร่างของหล่อนดูเล็กและบางเป็นอันมากและสีดำนั้นยังขับผิวของหล่อนให้ขาวเด่นขึ้นอย่างประหลาดดวงตาของหล่อนค่อนข้างจะร่วงโรยประกายรุ่งโรจน์งดงามไม่เด่นชัดเหมือนแต่ก่อนแต่กระนั้นจงรักผงกศีรษะช้าๆและพูดกับตัวเองในใจว่าสาวน้อยลงแต่มีเสน่ห์มากขึ้นจากนั้นนายจงรักก็พูดออกมาดังๆว่าได้ยินว่าคุณจะขายรถไม่ใช่หรอค่ะต้องขายเพราะเราไม่มีเงินที่จะใช้เขาผมจะเที่ยวถามเพื่อนฝูงหรือว่าญาติพี่น้องนะเผื่อจะมีใครเขาต้องการรถของคุณนี่คุณซื้อมากี่เดือนแล้วยังไม่ถึงเดือนเลยค่ะเพิ่งรับมาจากอู่เมื่อวันที่18เดือนนี้เท่านั้นเองวิ่งกี่ไมล์แล้วล่ะแล้วคุณกะจะขายเท่าไหร่วิมลบอกระยะทางที่รถได้แล่นแล้วบอกราคาซื้อราคาขายจงรักพยักหน้าแสดงความเห็นพ้องและแสดงความเชื่อว่าเขาจะจัดการขายให้ได้โดยเร็วเจ้าหล่อนก็กล่าวคำแสดงความยินดีและขอบคุณเขาด้วยน้ำใสใจจริงเขาโบกมือห้ามยิ้มน้อยๆมองดูหล่อนเต็มตาโดยไม่เกรงใจตามเคยของเขาก่อนจะบอกว่าผมเห็นคุณเก่งเหมือนผู้ชายเลยนะเด็ดขาดตรงไปตรงมาผมไม่ชอบคนอิดเอื้อนลังเลโยกโยอย่างผู้หญิงคนอื่นๆมีหลายคนเขาไม่เห็นพ้องกับคุณเขาว่าคุณเก่งกาจหัวแข็งเกินไปแต่ผมไม่ว่าดังนั้นอยากจะช่วยให้มากกว่านี้มีอะไรอีกขอให้ใช้ผมขอยอมเป็นทาสท่าวิมลจะได้เคยไม่ชอบนายจงรักมาก่อนความไม่ชอบนั้นน่าจะสิ้นไปโดยพลัน
เมื่อได้ฟังเขาพูดเช่นนี้แต่หล่อนชอบเขามากกว่าที่เริ่มรู้สึกชอบไม่ได้ก็เพราะเหตุที่หล่อนเห็นสีหน้าของเขาแสดงความพอใจในตัวของเขาเองและในคำพูดที่เขากล่าวแล้วเด่นชัดเกินไปนักดังนั้นคำขอบคุณครั้งที่สองของหล่อนจึงเป็นไปในน้ำเสียงที่มีน้ำหนักน้อยกว่าความรู้สึกในใจเป็นอันมากในที่สุดการตระเตรียมงานก็สำเร็จบริบูรณ์วันงานอันที่จริงก็มาถึงที่ลานดินใกล้สุสานซึ่งเจ้าของงานได้จัดไว้เป็นที่รับแขกตั้งโต๊ะเก้าอี้ที่น้ำร้อนหมากบุหรี่เนืองแน่นไปด้วยผู้คนที่มาคอยฝังศพญาติสนิทเพื่อนสนิทของท่านผู้ตายทอดผ้าบังสุกุลและพระภิกษุได้ชักผ้าบังสุกุลแล้วแขกผู้มีบรรดาศักดิ์และอาวุโสที่สูงสุดอยู่ในที่ชุมนุมนี้ก็หยิบห่อดินจากพานทองและนำไปใส่อย่างที่บรรจุศพเป็นก้อนแรกต่อนี้คนอื่นๆจึงทำตามเป็นลำดับไปวิมลยืนสงบเสงี่ยมอยู่ทางหนึ่งรู้สึกตัวว่าเป็นเป้าแห่งสายตาของคนทุกคนมิได้เว้นรู้สึกอึดอัดเพราะเหตุนี้และออกประมาบ้างแต่ไม่ถึงกับสะทกสะท้านหล่อนยังมีสติสุขุมพอที่จะเห็นความแตกต่างแห่งดวงตาหลายสิบคู่ที่มองดูหล่อนเฉพาะอย่างยิ่งดวงตาของญาติฝ่ายท่านบิดาซึ่งมีเป็นจำนวนไม่น้อยดวงตาบางคู่มีลักษณะแสดงความทึ่งสงสัยบางคู่แสดงความอยากรู้ให้มากกว่าที่รู้แล้วบางคู่แสดงความริษยาบางคู่แสดงความพลอยตื่นเต้นตื่นเต้นในมรดกที่วิมลได้รับซึ่งเขาพากันเข้าใจว่าทำให้เจ้าหล่อนผู้นี้เป็นเศรษฐีน้อยๆตื่นเต้นในความสำคัญแห่งตัววิมลและใครที่จะได้เห็นตนอยู่ในฐานะเช่นวิมลบ้างสิ่งที่วิมลไม่น่าจะเห็นแต่หล่อนก็เห็นเพราะสตรีเกือบทุกคนมีความช่างจำสิ่งนี้แน่นอยู่ในนิสัยจนเกือบจะกล่าวได้ว่าเป็นสัญชาตญาณคือเครื่องแต่งกายของบรรดาแขกที่มารวมทั้งแขกที่นับเนื่องในจำพวกญาติของผู้ตายท่านสุภาพบุรุษที่สวมรองเท้าหุ้มส้นไม่สวมถุงสวมเครื่องแบบสากลพันแขนดำสวมรองเท้าสีน้ำตาลท่านสุภาพสตรีที่สวมรองเท้าส้นสูงเปลือยน่องสวมเสื้อเปิดหรือน้อยประดับอาภรณ์พราวไปทั้งคอทั้งข้อมือทั้งนิ้วเห็นเช่นนี้แล้ววิมลก็หวนคิดถึงคำของท่านบิดาที่เคยกล่าวสั่งสอนตัวหล่อนและน้องหญิงชายของหล่อนการแต่งตัวน่ะตามหลักเขาแต่งเพื่อคนอื่นไม่ใช่เพื่อตัวคนแต่งเพราะอย่างนั้นคนที่ถือสมบัติผู้ดีก็ต้องแต่งตัวให้เหมาะสมกับสถานที่ที่ตัวจะไปให้เหมาะกับงานที่เขามีกันในวันนั้นแล้วก็บางคราวจะต้องแต่งให้เหมาะกับเกียรติยศของคนที่เขาเป็นเจ้าของงานด้วยนึกถึงคราวสุดท้ายที่หล่อนได้ไปในงานชาปนกิจข้าราชการคนหนึ่งกับท่านบิดาคุณพระช่วยวันนั้นตรงกับวันที่16มกราคมนี้เองคือก่อนหน้าที่ท่านเจ้าคุณจะสิ้นชีวิตลงเพียง4วันพอออกจากพระอารามที่เผาศพขึ้นนั่งบนรถแล้วท่านเจ้าคุณมองดูปลายขาของธิดาอันมีถุงแพรขาวหุ้มอยู่อย่างแนบเนียน
แล้วก็ผงกศีรษะแสดงความพอใจพร้อมกับพูดว่าคนเดี๋ยวนี้นะเขาแต่งตัวไปงานศพมันก็แต่งไปดูหนังดูละครสิวิไลมากเลยสับเพร่ากันมากขึ้นเห็นแม่สาวๆเขาแต่งตัวพริ้งแต่ไม่ใส่ถุงตีนพ่อออกสงสัยว่าหนูเนี่ยพลอยตามสมัยกับเขาไปด้วยหรือเปล่าแล้วในที่สุดตัวท่านเองก็ถึงซึ่งความเป็นศพและที่ฝังศพของท่านก็ถูกถือประดุจโรงมหรสพเช่นเดียวกันธิดาของพระยาอมรรัตเบือนหน้าจากบรรดาแขกด้วยความรันทดและขมขื่นในใจมองไปอีกทางหนึ่งก็เห็นแต่ที่บรรจุศพตั้งอยู่เรียงรายตายที่สุดคือความตายเกิดความคิดเข้ากับตัวเองใครจะตายก็ช่างเขาเถิดแต่ท่านบิดาของหล่อนยังแข็งแรงยังฉลาดปราดเปรื่องยังสนุกสนานร่าเริงท่านควรจะมีชีวิตอยู่กับหล่อนได้อีกหลายปีอีกหลายสิบปีเหตุใดท่านจึงมาด่วนทิ้งหล่อนไปเสียเร็วนักในตอนกลางคืนเมื่อบุตรธิดาของพระยาอมรรัตน์กลับถึงที่อยู่เห็นห้องที่เคยไว้ศพว่างเปล่าก็พากันร้องไห้คร่ำครวญอีกพักใหญ่ด้วยความที่ใจหายและว้าเหวใจมาลีออกจะมีอาการหนักกว่าคนอื่นตั้งแต่ท่านบิดาได้สิ้นไปยังไม่มีเวลาใดที่หล่อนจะแสดงความโทมนัสรุนแรงถึงเพียงนี้เสียงสะอื้นของหล่อนก้องไปทั้งห้องมานพทำตาปริบๆมองดูพี่สาวแล้วตัวเขาเองก็กัดริมฝีปากไว้แน่นในขณะที่เขาพยายามจะซ่อนหยดน้ำตาด้วยวิธีใช้หลังมือป้ายทิ้งเสียเด็กชายออสกับเด็กหญิงเป๋าไม่ยอมห่างพี่สาวใหญ่ใครจะขู่จะปลอบสักเท่าใดก็ไม่ยอมไปนอนวิมลมีขอบตาแดงช้ำมองดูน้องคนนั้นทีหนึ่งคนนี้ทีหนึ่งความเห็นอกว่าหัวอกเดียวกันทำให้เกิดความรักความปราณีในน้องมากขึ้นความมุ่งมาดเด็ดเดี่ยวในอันที่จะบำรุงรักษาน้องให้เท่าเทียมกับตนของตนก็งอกงามขึ้นในใจเป็นทวีคูณวันต่อๆมาเป็นวันคิดอ่านหาคนเช่าบ้านหาบ้านที่จะเช่าและจัดการเรื่องมรดกให้สำเร็จถูกต้องตามกฎหมายในหมู่นี้นายจงรักได้มาหาวิมลอีกครั้งหนึ่งเขาแจ้งแกหล่อนว่าหาผู้ที่ซื้อรถได้แล้วนัดวันเวลาที่เขาจะมาดูรถแล้วนายจงรักก็ถามวิมลว่าได้ยินว่าบ้านนี้คุณจะให้เขาเช่าเหมือนกันหรือค่ะเราต้องให้เขาเช่าเพราะเหตุอย่างเดียวกับที่เราต้องขายรถ เก่งมากเก่งมากผมชอบจริงๆคนที่รู้คิดละเอียดละอออย่างคุณนี่ใครๆเขาบ่นนินทาคุณลับหลังเหมือนกันนะแต่ผมเห็นว่าเขานินทาผิดๆบ้านเนี้ยใหญ่โตเกินต้องการสำหรับคุณผู้ซึ่งไม่มีครอบครัวถ้าพูดถึงครอบครัวแล้วก็ถึงดิฉันไม่มีครอบครัวก็เหมือนกับมีแต่ว่าฐานะของเราไม่พอที่จะรักษาบ้านนี้ถูกแล้วถูกแล้วครับบ้านใหญ่นักก็เปลืองเงินมากคุณควรจะต้องตัดทอนรายจ่ายให้เหลือแต่เท่าที่จำเป็นนั่นแหละถูกเลิกกันทีไอ้เรื่องเลี้ยงคนไว้ในบ้านยุบ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 แต่ไม่ได้งานได้การอะไรเลยอย่างที่พวกคนโบราณเขาชอบทำกันที่เมืองฝรั่งบ้านเบ้อเร่อเบ้อเร่อเขามีคนใช้กัน2คนเท่านั้นทำงานทุกอย่างแต่ที่เมืองไทยเนี่ยไม่อย่างนั้นผมเคยเห็นบางบ้านนะแม้แต่คนแก่งอมเดินไม่ไหวหรือบางทีพิการเลยเขาก็ยังเอาไว้ไม่รู้เอาไว้ทำไมบ้านก็รก
ลืองเงินก็เปลืองที่บ้านนี้ก็มีคนเช่นนั้นเยอะค่ะน้ำเสียงและสีหน้าของวิมลเปลี่ยนไปจากเดิมมากแต่ชายหนุ่มมิได้รู้สึกพูดซ้อนคำของหล่อนขึ้นว่านั่นนะสิผมถึงเห็นใจคุณทำอย่างคนโบราณน่ะไม่ไหวนอกจากจะเปลืองแล้วยังทำบ้านสกปรกด้วยคราวนี้วงหน้าวิมลเกิดเป็นสีแดงเข้มหล่อนยืดตัวขึ้นเล็กน้อยแล้วพูดแกมหัวเราะแต่กังวานแห่งน้ำเสียงนั้นชาเย็นการเลี้ยงข้าเก่าที่ทุพพลภาพแล้วไว้ในบ้านเป็นนิสัยประจำตัวผู้ดีไทยทุกคนครับไม่ไหวทีเดียวหัดให้คนขี้เกียจซะด้วยนะพอที่จะทำงานทำการได้พอมีคนใจดีคอยหาเลี้ยงเสร็จแล้วก็เลยไม่พยายามจะทำอะไรซะเลยเห็นว่าอาการที่หล่อนคัดค้านโดยสุภาพเช่นนั้นไม่ทำให้คู่สนทนาเข้าใจหล่อนดีขึ้นวิมลจึงล้มความคิดกัดริมฝีปากข่มความรู้สึกในใจนิ่งอยู่นายจงรักก็ถามต่อไปอีกว่าเมื่อหาคนเช่าบ้านได้แล้วคุณจะไปอยู่ที่ไหนล่ะต้องหาบ้านเช่าทำไมจะต้องเสียเงินอีกทำไมไม่มาอยู่กับคุณอาหรือคุณแม่ครับแคบหน่อยแต่ก็ผมเชื่อว่าคุณไม่ต้องอาศัยอยู่นานนะอย่างมากก็3เดือนหญิงสาวมีความสนเท่จนปรากฏออกนอกหน้าจงรักเห็นดังนั้นก็ยิ้มด้วยความที่นึกเอ็นดูพร้อมกับมองดูหล่อนอย่างมีความหมายแล้วพูดตอบด้วยเสียงอันสั่นเล็กน้อยไม่ถึง3เดือนด้วยซ้ำคุณวิมลถ้าคุณไม่ต้องการจะรอนานถึงเพียงนั้นวิมลขมวดคิ้วดิฉันไม่เข้าใจวิมลตอบตามตรงในขณะที่นายจงรักหัวเราะด้วยเสียงอันดังแต่ครั้นแล้วก็เปลี่ยนสีหน้าและพูดอย่างขึงขังแปลกคุณเป็นคนที่แปลกมากซื่อเหมือนเด็กตรงที่ควรซื่อหลักแหลมเป็นผู้ใหญ่ตรงที่ควรหลักแหลมผมเนี่ยบูชาคุณจริงๆแต่ขอให้ผมแนะนำอีกนิดนะคุณไม่ควรจะต้องเช่าบ้านอยู่ให้เสียเงินอาศัยเขาอยู่ดีกว่าคุณจะเซฟเงินได้อย่างน้อย60บาทไม่มีใครเขาจะให้ดิฉันอาศัยอยู่ได้หรอกค่ะเพราะดิฉันอยู่ที่ไหนจะมีคนติดไปด้วยอย่างน้อยโหลนึงทำไมต้องมากมายถึงเพียงนั้นด้วยล่ะจงรักแสดงความพิศวงเป็นครั้งแรกน้องของดิฉัน4คนแม่เลี้ยงคนหนึ่งแล้วก็คนอื่นๆคนใช้คนเก่าๆของคุณพ่อคนเก่าๆจงรักยักไหล่มีความหมายซึ่งแปลได้ว่าต้องกล่าวถึงด้วยหรือแล้วเขาก็พูดต่อไปอีกมาลีจะแต่งงานในไม่ช้าถ้าทางเขาร้อนใจมากกว่าคุณคนใช้คุณจะต้องการสักกี่คนทีเดียวแม่เลี้ยงกับน้องพวกนี้มีเงินรายได้ตามพินัยกรรมทั้งนั้นไม่ใช่หรอยิ่งมากคนที่ให้อาศัยจะยิ่งชอบเพราะว่าซื้อของเป็นจำนวนมากยิ่งได้ของถูกขึ้นสมมุติว่าคุณให้ค่าอาหารเขาเดือนละ15บาทนะคุณคนเดียวคนที่จ่ายเงินค่าอาหารก็ได้กำไรน้อยแต่คุณกับแม่เลี้ยงน้องรวม7คนคนละ15บาทเดือนหนึ่งเป็นเงินถึง105บาทกำไรเท่าไหร่ใครมั่งจะไม่ชอบให้คุณอาศัยวิมลหัวเราะมีเจตนาที่จะให้ผู้พูดรู้สึกว่าหล่อนหัวเราะเยาะเขาแล้วตอบเพื่อจะแกล้งให้เขางงดิฉันไม่มีเงินจะจ่ายให้ใครเป็นค่าอาหารถึงเดือนละ105บาทเพราะฉะนั้นคงไม่มีใครให้อาศัยหรอกค่ะ15บาทแพงไปเหรออาจจะเป็นได้ผมไม่รู้จักราคาของ15บาทไม่แพงแต่105บาท
จ่ายให้ใครไม่ได้ก็เงินของคุณคนเดียวเมื่อไหร่ล่ะต้องเป็นของดิฉันคนเดียวค่ะเพราะดิฉันมีหน้าที่ที่ต้องเลี้ยงน้องตามหนังสือสั่งของคุณพ่อจงรักขยับไหล่อีกก่อนจะตอบว่าหนังสือที่คนตายเขียนไว้เราอาจจะเลี่ยงได้เสมอแต่ดิฉันโกงอย่างนั้นไม่ได้คราวนี้นายจงรักถึงกับขมวดคิ้วตรงนี้เองที่ใครๆเขาติถูกคิดเสียให้ดีก่อนจึงจะทำดีกว่ามาลีนะไม่มีปัญหาเด็กอีกสองคนก็เอาเถอะยังเล็กอยู่ไม่เปลืองเท่าไหร่แต่แม่เลี้ยงอีกคนหนึ่งแล้วก็ยังตาคนนั้นแกเป็นเด็กรุ่นหนุ่มกินจุยิ่งกว่าผู้ใหญ่ถ้าหากว่าใครเขาจะขอแต่งงานกับคุณเขาคงจะต้องคิดมากนะความสำนึกตัวว่าเป็นกุลสตรีสาวทำให้วิมลระงับไว้ได้ซึ่งความคิดที่เกิดขึ้นในใจมิให้ปรากฏออกมาเป็นคำพูดทอดตาไปไกลจากที่จงรักนั่งอยู่พร้อมทั้งวาดภาพใครที่จะขอแต่งงานขึ้นในสมองได้อย่างง่ายดายโดยอาศัยความจำแล้วก็ย้อนมองมาทางจงรักอีกแล้วก็มองอย่างสมเพชอย่างเชื่อมั่นและเยาะเย้ยอยู่ในทีตกกลางคืนเดือนมืดท้องฟ้าปราศจากดวงดาวทำใจของบุคคลที่มีความเศร้าอยู่แล้วให้มืดมนลงอีกวิมลอยู่ในจำพวกบุคคลที่กล่าวนี้การสนทนากับจงรักก็ทำให้หล่อนพื้นเสียอยู่แล้วมีหนำซ้ำในตอนหัวค่ำอุดมยังนำความผิดหวังมาให้แกหล่อนอีกเขาผู้นี้ได้อาสาจะไปเจรจาเรื่องบ้านเช่าให้หล่อนเป็นบ้านที่เขาเคยทราบว่าจะเช่าได้โดยราคาเดือนละ18บาทเขาได้พาคุณแสกับวิมลไปดูแล้วสตรีทั้งสองก็พอใจในบ้านมากแต่ครั้นเมื่ออุดมได้รับการขอร้องให้สืบสวนราคาค่าเช่าอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เป็นที่แน่นอนก็ปรากฏว่าเจ้าของบ้านจะเรียกค่าเช่าถึง35บาทต่อเดือนและบ้านนี้เป็นบ้านที่12ในจำนวนบ้านที่วิมลได้ดูแล้วเห็นว่าพออยู่ได้แต่ต้องร้องว่าสู้ไม่ไหวเพราะค่าเช่าสูงนักดังนั้นคืนนี้ก็เป็นคืนหนึ่งที่คุณแสต้องปลอบโยนธิดาเลี้ยงอยู่นาน35บาทก็เอาเถอะหนูบ้านนี้มันดีกว่าบ้านอื่นที่เราไปดูมาแล้วหนูเคยอยู่บ้านใหญ่ๆมีที่ทางเป็นประเบียบไปอัดกันอยู่ในบ้านแคบๆเดี๋ยวอัดใจตาย35บาทสู่เขาเถอะถ้าถึงปีเงินขาดขุนเขาก็ยังอยู่เปลือกสวนก็มีเขาก็คงจำนำหรือขายเอาเงินมาส่งให้ลูกเขาได้ที่นาของแม่ก็เหมือนกันหนูขาดเมื่อไหร่แม่จะจำนำให้ทันทีสวนของแม่ที่จันทบูรณ์ก็พอจะเป็นเงินขึ้นมั่งแล้วแม่ตั้งใจจะเก็บเอาไว้ช่วยหนูวิมลกราบลงกับอกคุณแสแทนคำขอบคุณแล้วกล่าวว่าหนูไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นนี่คะคุณแม่แก่แล้วหนูไม่อยากให้คุณแม่ต้องบีบท้องของคุณแม่เพราะเห็นแก่หนูมันดูไม่ยุติธรรมเลยเท่าที่คุณแม่เลี้ยงหนูมาจนหนูเป็นตัวหนูอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นพระเดชพระคุณแสยกมือปิดปากผู้พูดเสียทันทีกอดเอาศีรษะวิมล
มาซบกับตัวเธอและพูดอย่างอ่อนโยนหนูเป็นลูกของแม่แม่ไม่เลี้ยงจะให้ใครเข้ามาเลี้ยงเล่าเธอปลุกปลอบเล้าโลมต่อไปด้วยคำหวานแล้วเตือนให้เข้ามุ้งและกอดกกให้นอนรุ่งขึ้นวิมลนั่งเคร่งอยู่หน้าโต๊ะเขียนหนังสือแต่เช้าจนสายแผ่นกระดาษที่บนโต๊ะเต็มไปด้วยตัวเลขและเมื่อมาถึงผลที่สุดแห่งการคำนวณงบประมาณคงจะไม่เข้างบดุลวิมลจึงจับกระดาษใส่ลงในลิ้นชักด้วยกริยาที่ตรงกับคำว่ายัดไว้ผลักลิ้นชักเข้าที่โดยแรงแล้วก็ลุกขึ้นเดินวนเวียนใช้สมองอยู่คนเดียวตกบ่ายเมื่อคุณแสรู้ตัวว่าจิตใจของเธอฟุ้งซ่านกลัดกลุ้มจวนเจียนจะเกินขีดสมควรอยู่แล้วจำเป็นที่จะต้องหาเครื่องระงับจึงเลือกหนังสือในตู้สมุดของพญาอมรรัตน์เล่มหนึ่งเป็นหนังสือเรื่องพุทธศาสนาพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็นำเข้าไปอ่านในห้องพักคือห้องเจ้าคุณนั่นเองวิมลก็วิ่งเข้ามาหาเธอด้วยกิริยาเร่งร้อนและพูดว่าหนูคิดอะไรได้อย่างหนึ่งแล้วค่ะอย่างเคร่งขรึมหนักแน่นตามที่เคยในเมื่อหล่อนเจรจาเรื่องการงานวิมลบรรยายความคิดให้คุณแสฟังแล้วทั้งสองก็จูงมือกันลงไปจากตึกอีก20นาทีต่อมามานพกลับมาจากโรงเรียนนำจักรยานไปไว้ในโรงรถขากลับเขาเห็นพี่สาวยืนอยู่กับคุณแสจึงแวะเข้าไปใกล้แล้วถามว่ายืนดูอะไรครับวิมลหันมายิ้มรับและตอบเรียบยืนดูเรือนคนใช้ว่าเราจะซ่อมแซมให้มันดีขึ้นสำหรับอยู่เองได้หรือไม่ได้เด็กหนุ่มทำตาโตด้วยความประหลาดใจแล้วจะให้คนใช้ไปอยู่ที่ไหนล่ะครับให้เขาไปหางานทำที่อื่นแกอย่าเพิ่งเอาไปพูดกับใครนะพูดดีไม่ดีเดี๋ยวถ้าแกยายแก่เป็นลมตายกันหมดที่ไม่แก่ก็จะเสียใจไว้ถึงเวลาพี่จะพูดกับเขาเองก็พวกยายแก่ตาแก่คุณพี่จะให้แกไปทำงานอะไรที่ไหนล่ะครับเดินก็เกือบจะไม่ไหวอยู่แล้วจะแบ่งให้คุณไปบ้างคุณแม่รับเลี้ยงบ้างไม่ต้องเป็นห่วงว่าแกจะได้รับความสุขน้อยกว่าที่เป็นอยู่เดี๋ยวนี้หรอกแต่สงสารอีตรงที่จะเกณฑ์ให้แกย้ายที่แต่ยังไงก็คงต้องมีการเป็นลมกันมั่งเป็นแน่เด็กหนุ่มนิ่งมองดูลักษณะและสันฐานของเรือนแถวยาวอย่างพินิจพิเคราะห์ประดุจไม่เคยเห็นมาแต่ก่อนพอคุณแสเดินห่างไปทางหนึ่งเขาก็เอ่ยขึ้นว่าแล้วจะอยู่เข้าไปได้ยังไงออกซอมซ่ออย่างนี้สกปรกราวกับอะไรใครรู้ไปเขาจะว่าอย่างไรล่ะวิมลหันมาจ้องดูน้องชายยื่นมือออกไปจับแขนเขาบีบเบาๆแล้วพูดว่านี่ถ้ารักพี่รักคุณพ่อก็ขออย่าได้พูดคำนี้อีกเลยนะไม่มีอะไรหรอกที่จะขายหน้ายิ่งไปกว่าอายในเรื่องที่ไม่ควรอายใครเขารู้ไปเขาจะว่ายังไงก็ช่างเขาไปไรเราบอกเขาล่วงหน้าก็ได้ว่าพ่อเราตายรายได้เรามีน้อยลงเราจนลงแต่เรามีเงินส่งให้พี่ชายของเราได้เรียนวิชาที่หรูที่สุดมีใครมั่งที่จะกล้าแข่งดีกับเราในเรื่องนี้อีกประการหนึ่งความจนไม่เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องอายเว้นเสียแต่ว่าเราจะจนเพราะล้างผลาญสมบัติของพ่อแม่เสียหมดนี่เราจนเพราะเหตุพิเศษอย่างหนึ่งต่างหาก
เราควรจะภูมิใจถึงจะถูกนะถ้าใครเขาว่าก็ชี้ให้เขาดูตึกใหญ่ว่านั่นน่ะจ่าของฉันฉันให้เขาเช่าเพราะว่าเห็นแก่พี่ชายมากกว่าตัวเราเองอย่างนั้นสิวิมลตอบอย่างขึงขังยิ้มได้ด้วยความชื่นใจและใช้แขนโอบหลังน้องไว้แทนรางวัลแหมก็เป็นช่วงเวลาที่ก็มีความชื่นใจเนาะให้กับวิมลบ้างกับเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ก็ไม่น้อยนะเรื่องนี้นี่มันเป็นความรู้สึกจากทัศนคติของคนที่วิมลจะต้องดูแลซึ่งก็คือน้องๆของหล่อนนั่นเองนะคะคือถ้าน้องๆเนี่ยเห็นด้วยแล้วก็เข้าใจวิมลก็น่าจะดีใจมากถึงมากที่สุดแล้วนะคะใช่ครับการที่มีคนเข้าใจเราในช่วงที่ไม่มีใครเข้าใจเนี่ยโอ้โหนะมันสุดยอดแล้วล่ะครับอย่างโชคดีล่ะมีน้องอีกคนหนึ่งที่เข้าใจใช่ก็หลังจากนี้ก็จะเป็นการซ่อมเรือนของคนใช้นะครับเพื่อให้ทุกๆคนเนี่ยย้ายไปอยู่ที่นั่นรีโนเวทรีโนเวทใช่ครับซ่อมใหญ่เนาะซ่อมเยอะเลยแหละเพราะว่าโอ้โหเห็นมานพใช้คำว่าซ่อมซ่อเลยนะครับเชื่อได้เลยนะว่าวิมลเนี่ยก็จะต้องแบบตกแต่งให้มันดูน่าอยู่น่ารื่นรมแน่ๆเลยแล้วก็มีการหาที่หาทางสำหรับคนใช้คนเก่าๆที่จะไม่ได้อยู่บ้านหลังนี้แล้วด้วยนะครับไปฝากคนโน้นไปฝากคนนี้ใช่แหมย้อนจริงจริงๆแล้วต้องบอกว่าการที่คุยกับนายจงรักเนี่ยถึงแม้ว่าวิมลก็อาจจะหมั่นไส้บ้างอะไรบ้างแต่สิ่งที่นายจงรักพูดมันก็มีอะไรบางอย่างเหมือนกันนะใช่ครับที่ทำให้วิมลเนี่ยได้คิดแม้ว่าจะไม่ถูกต้องไปซะทั้งหมดเรียกว่าพูดถูกประเด็นแต่ว่าวิธีการพูดเนี่ยไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่แอบคิดไปด้วยตัวเองอีกต่างหากนะคะแหมครับผมเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้ห้องสมุดหลังไมค์นะคะก็ทำหน้าที่คล้ายๆกับเป็นละครวิทยุแล้วนะเนี่ยใช่ครับแหมใกล้เคียงเข้าไปทุกทีนะครับคิดเห็นอย่างไรสนุกยังไงบอกกล่าวกันได้นะคะมาที่เพจของดิฉันเองหรือว่าไปที่เพจของไทย PBS ค่ะจะได้รู้ว่าคุณผู้ฟังฟังแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างได้อะไรบ้างกับความเป็นพูดดีของดอกไม้สดค่ะอย่าลืมนะครับติดตามฟังรายการห้องสมุดหลังไมค์ได้ตอนใหม่ๆทุกวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันศุกร์นะครับทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แล้วก็แอปพลิเคชันไทย PBS Podcast นะครับส่วนทาง YouTube ก็เจอกันทุกเช้านะครับวันจันทร์ถึงวันจันทร์ก็คือทุกวันเลยครับแต่ว่าอาจจะเป็นตอนเก่าๆที่เอามาอัพโหลดให้ YouTube ได้ฟังกันนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณคุณผู้ฟังนะคะที่ช่วยท้วงติงเวลาที่บางทีมันมีอะไรผิดพลาดบางอย่างก็มีหลายท่านก็มาท้วงติงจะใช้คำว่าอะไรดีแบบเกรงใจนะคะก็ต้องขอขอบคุณเอาไว้ณที่นี้ด้วยนะคะครแล้วก็ขออภัยในความไม่สะดวกบ้างในบางเรื่องค่ะเอาเป็นว่าก็เนาะเราก็มีหลายสาขาที่พยายามจะให้บริการกับคุณอย่างดีที่สุดค่ะก็ยังไงก็ขอบคุณทุกความเห็นแล้วก็ทุกการท้วงติ่งด้วยนะครับอะไรปรับปรุงได้จะรีบไปปรับปรุงให้นะครับเอาละวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะแล้วมาติดตามติดต่อกันได้กับวิมลในการที่วิมลเนี่ยจะแสดงความเป็นผู้ดีอย่างแท้จริงนะคะซึ่งการเป็นผู้ดีของวิมลเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกับไอ้คำว่าผู้ดีที่เราเคยใช้แดกดันกันเลยนะแต่ว่ามันเป็นความเป็นผู้ดีที่ดูมันมีสีสันแล้วก็มีความสู้อยู่ในทีแสดงความเป็นผู้ดีโดยการจัดการกับความรู้สึกของตัวเองและของคนอื่นจริงๆต้องบอกว่าจัดการกับความรู้สึกของคนอื่นและต้องมาจัดการกับความรู้สึกของตัวเองด้วยนะคะนี้สำคัญที่สุดเลยครับเอาเป็นว่ามาเจอกันค่ะ EP 13สวัสดีค่ะสวัสดีครับ
ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง